าจกแบบนี้เนี่ยนะไม่มีเงินซื้อหรอกทำไมคำพูดคำจาดูไร้การศึกษาแบบนี้คนแบบแกไม่มีเงินมาซื้อที่ตรงนี้หรอกเป็นยังไงบ้างคะคุณปอที่ดินสวยถูกใจไหมคะสวยมากเลยค่ะคุณฟ้าฉันชอบมากเลยงั้นคุณปอจะนัดวางเงินวันไหนดีคะเดี๋ยวฟ้าจะได้รัดคิวทำเรื่องให้คุณปอก่อนเลยค่ะฉันขอเวลาสัก 2-3 วันนะคะคุณฟ้าโหระดับคุณปอเนี่ยต้องรอตั้ง 2-3 วันเลยเหรอคะคุณปอคะเดี๋ยวรอสักครู่นะคะขอโทษนะคะที่ดินตรงเนี้ยเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลไม่ทราบว่าคุณนัดใครไว้หรือเปล่าคะอ๋อฉันน่ะนัดกับนายหน้าอีกคนไว้เรียบร้อยแล้วค่ะแต่ว่าฉันมาก่อนเวลาก็เลยมาดูที่ดินตรงนี้ก่อนค่ะพอดีว่าฉันดูแลลูกค้าอีกคนนึงอยู่อะค่ะถ้าเกิดว่านายหน้าคุณยังไม่มาเนี่ยคุณช่วยไปรอที่อื่นก่อนได้ไหมอะคะอยู่ตรงนี้แล้วมันเกะกะสายตาค่ะใครเหรอคะคุณฟ้าลูกค้าอีกคนนะคะอ้าวนี่คุณนะคนอื่นซ้อนฉันเหรอไม่ใช่แบบนั้นหรอกค่ะคุณปอแต่ว่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าเขานัดนายหน้าคนไหนมาค่ะดูสิสภาพดูไม่ได้เลยสกปรกมากแล้วยังจะมาซื้อที่ตรงนี้อีกนะคะจนเราไม่เตรียมจริงเลยน่าสงสารนายหน้าเขานะคะเอางี้ไหมคะคุณก็ไปบอกเขาสิคะว่าฉันจะซื้อที่ตรงนี้แล้วก็ไล่เขาไปซะแต่ว่าดูท่าทางแล้วเนี่ยไล่ยังไงก็คงไม่ไปหรอกค่ะคนแบบเนี่ยชอบอยู่ในโลกของความฝันอะค่ะทางที่เงินในกระเป๋าอะมีถึง100หรือเปล่าก็ไม่รู้สวัสดีค่ะใช่คุณลินหรือเปล่าคะใช่ค่ะนี่มารอนานหรือยังคะก็สักพักหนึ่งแล้วล่ะค่ะเป็นไงคะได้ดูที่ดินแล้วถูกใจไหมคะถูกใจมากๆเลยค่ะนี่ตั้งใจไว้แล้วนะคะว่าจะปลูกบ้านให้คุณแม่หลังหนึ่งแล้วก็จะทำหน้าร้านตรงนี้ให้คุณแม่ขายของอะค่ะดีเลยค่ะทำเลตรงนี้ดีมากๆเลยนะคะคุณลินค่ะอ้าวโพนี่เธอพาลูกค้ามาดูที่เหรอใช่พอดีว่าลูกค้าคนนี้เขาชอบที่ดินแปลงนี้น่ะเธอบอกลูกค้าเธอให้กลับไปเถอะนะเพราะว่าลูกค้าฉันอะจะซื้อที่ตรงนี้แล้วลูกค้าของเธออะได้วางเงินมัดจำไปแล้วเหรอก็ยังหรอกก็ถ้าลูกค้าของเธอยังไม่ได้วางเงินมัดจำแล้วก็คุณลินเขาก็ยังมีสิทธิ์ที่จะมาดูที่ดินผืนนี้ได้โถโพนี่ประสบการณ์ไม่ได้สอนเธอเลยเหรอสภาพยาจกแบบนี้เนี่ยนะไม่มีเงินซื้อหรอกเธอเชื่อฉันสินี่คุณอะไรคุณเป็นนายหน้าจริงหรือเปล่าเนี่ยทำไมคำพูดคำจาดูไร้การศึกษาแบบนี้นี่แกว่าใครนะก็ว่าคุณไงแหมฉันกล้าก็แล้วมันจริงไหมล่ะหัดตักน้ำใส่กระโหลกซะบ้างนะจะได้รู้ว่าสารรูปตัวเองอ่ะมันเป็นยังไงปลายฟ้านี่เธอไม่ควรมาพูดกับลูกค้าแบบนี้นะก็ฉันจะพูดอ่ะแล้วมันจะทำไมนี่คุณตั้งแต่ประโยคแรกจนถึงตอนเนี้ยคุณก็ยังพูดจาดูถูกฉันตลอดฉันอุตส่าห์พยายามไม่ใส่ใจแล้วนะแต่คุณก็ยังไม่หยุดที่คุณโตมาแบบไหนถึงได้มีนิสัยแบบนี้นี่แกว่าฉันเหรอคนแบบแกไม่มีเงินมาซื้อที่ตรงนี้หรอกอย่ามาทำตัวเก่งที่นี่แล้วดูสภาพการแต่งตัวนะคิดจะมาซื้อที่ดินหลายสิบล้านน่ะหรอใครเขาจะเชื่อฮะฉันแต่งตัวแบบนี้แปลว่าฉันไม่มีเงินงั้นเหรอ ย
ยังมีหน้ามาถามอยู่อีกเหรอคุณโพนี่คะตอนแรกฉันก็ลังเลใจอยู่นะคะว่าจะซื้อที่ตรงนี้ดีไหมแต่พอเจอแบบเนี้ยฉันตกลงซื้อที่ตอนนี้เลยค่ะถ้าจะซื้อเนี่ยต้องวางเงินมัดจำก่อนนะคะถ้าไม่มีเงินอ่ะก็ออกไปซะเพราะที่ตรงนี้อ่ะมีคนที่เขาจะซื้ออยู่แล้วคุณปอคะถ้าคุณปอจะซื้อต้องวางเงินแล้วนะคะฉันเปล่านะคะคุณฟ้าฉันไม่ได้จะซื้อค่ะฉันมาดูเฉยๆเอ้าทำไมคุณพูดแบบนี้อ่ะโหที่ดีราคาตั้ง10กว่าล้านฉันจะเอาเงินที่ไหนไปซื้อล่ะคะแล้วคุณมาให้ฉันคุยด้วยอยู่ตั้งนานเพื่ออะไรเนี่ยคุณโพนี่คะฉันขอจ่ายเงินมัดจำค่ะ 500,000 บาทนี่ค่ะส่วนที่เหลือฉันจะจ่ายณวันโอนนะคะได้เลยค่ะคุณลินอีกคนที่ชอบดูถูกคนอื่นน่ะคงจะมองแค่เปลือกนอกละสิบางทีคนที่แต่งตัวโสมๆอ่ะเขาก็อาจจะมีเงินมากกว่าคุณก็ได้นะคะจริงค่ะคุณลินคนที่เขาแต่งตัวดีๆบางทีอาจจะมีหนี้ท่วมหัวมีเยอะแยะไปค่ะคนที่มีเงินน่ะเขาไม่ค่อยแสดงออกกันหรอกค่ะจริงค่ะสรุปฉันซื้อที่ดินตรงนี้นะคะคงไม่มีใครมีปัญหาใช่ไหมคะแล้วพวกคุณสองคนน่ะก็ออกไปจากที่ฉันซะเกะกะสายตานี่ครับผมนี่มีรถไฟแดงอยู่ข้างหลังสายน้ำที่ดินไม่ได้แสงติดพิษอันนี้เข้าเฟรมเฉย